ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าใครเป็นที่ช็อกในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิดก็ได้ออกมาประกาศติดเชื้อโควิด-19 การยกบ้านจำนวนถึง8คนล่าสุดแพนเค้กเขมนิดก็ได้มีอาการไข้สูงเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเอ็กซเรย์ปอดก็เรียกได้ว่าเป็นที่ช็อกของวงการอีกครั้งเลยจริงๆและต่อมาแพนเค้กเขมนิดนั้นส่วนอาการของแพนเค้กตอนนี้ปลอดปกติโดยที่งานนี้สาวแพนเค้กเขมนิดก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดผ่านทางไลฟ์แล้วว่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจมามากมายเป็นพลังมากๆนะคะวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะได้รับยาตามอาการไปแล้วรอผลปลอดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเนื่องจากเมื่อวานไข้ขึ้นสูงและก็เลยอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้นะคะโดยรวมแล้วรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยนะคะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่รวมไปถึงคุณแม่และก็น้องๆและก็หลานๆด้วยนะคะของทุกคนข้อความและก็ทุกกำลังใจเลยนะคะ